ค่ะพามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอนนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันหนักพอสมควรเลยคือเรื่องของการซื้อเครื่องบินของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเกิดแบ่งแยกเป็น2ประเด็นใหญ่ๆคือ1คือเรื่องของราคาว่าทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณจันยาบอกว่าเครื่องบินแบบนี้สเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันน่าจะซื้อมาประมาณ 7-800 ล้านบาทแต่พอเปิดมาดูเนี่ยโอ้โหซื้อมา 1,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวราคาก็สูงไปแล้ว1เรื่องส่วนเรื่องที่2ก็คือบริษัทคู่สัญญาค่ะตรวจสอบมาพบว่ามีบริษัทเดียวเท่านั้นที่ทำการจัดซื้อเครื่องบินกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทที่ว่านี้นะคะทีมข่าวนิวส์8ของเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการจดทะเบียนชื่อว่าบริษัทลิเวอร์เชนจากเว็บไซต์ iChris ค่ะไปตรวจสอบกันซึ่งเว็บไซต์ iChris ของประเทศฮ่องกงเกี่ยวกับการตรวจสอบการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทก็พบข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งทางเว็บไซต์ระบุว่าบริษัทลิเวอร์เชนมีหมายเลขจดทะเบียนเลขที่06655584จดทะเบียนเมื่อวันที่20มกราคม1999หรือว่าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนค่ะตั้งอยู่บนห้องชุดเลขที่1801ถึง1803ชั้น18อาคารวันไทคูถนนคิงโรสฮ่องกงจดทะเบียนด้วยทุน 7,500,000 เหรียญฮ่องกงหรือราวๆ30ล้านบาทค่ะมีกรรมการบริษัทรายเดียวเท่านั้นปรากฏรายชื่อของนายวีรพจน์อัศวาจารย์เป็นช่างภาพแฟชั่นชื่อดังและเป็นอดีตเจ้าของนิตยสารวอลลุ่มตามที่เราได้รายงานข่าวไปตั้งแต่วันนี้นะคะและที่ตั้งเดียวกันนี้ค่ะยังมีการจ่ายใช้จดทะเบียนบริษัทที่ชื่อว่า Advocate Secretly Limited หมายเลขจดทะเบียนนะคะเลขที่0773719จัดตั้งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์1999หรือ1เดือนหลังจากที่ตั้งบริษัทของคุณวีรพจน์นั่นเองค่ะซึ่งก็มีกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยนายแอนโทนีชาววิงกินส์นายคาร่าโงชิงยีนางเกรซเป็งเปงยานทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับสำนักงานทนายความใหญ่ระดับโลกแห่งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับรายชื่อของนายแอนโทนีชาววิงกินส์ก็ปรากฏในเว็บไซต์องค์การเงินตราฮ่องกงเป็นธนาคารกลางโดยพฤตินัยของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งเขาก็มีรายชื่ออยู่ในที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของฮ่องกงด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทีมข่าวนิวส์8ของเราก็พยายามที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากคุณวีรพจน์แต่ก็ได้รับการปฏิเสธมาเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดและไม่ขอชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะครับเพราะว่าพี่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเชียงใหม่เรื่องเครื่องบินเรื่องอะไรใช่ใช่มันพอดีว่ามันไปปรากฏชื่อพี่เป็นผู้แทนลงนามที่ขายเครื่องบินให้กับสตช.ครับเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วทำไมล่ะฮะคืออยากสอบถามกรณีนี้ครับว่าการซื้อขายเครื่องบินนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพี่คือพี่ไม่สะดวกอยู่แล้วนะฮะมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกแต่พี่ก็ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยอ๋อนะครับนี่ครับทางคุณวีรพจน์อัศวาจารย์เองก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าไม่สะดวกในการตอบคำถามเรื่องนี้นะครับเช่นเดียวกันกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีปรากฏเอกสารว่าผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องบินอเนกประสงค์รุ่น Falcon 2000S เลยนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบข้อมูลแล้วก็บอกว่าตอนนี้แถลงข่าวคดีอื่นอยู่ก่อนจะขอบคุณผู้สื่อข่าวแล้วก็จบการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีครับยังไม่ทราบเลยครับวันนี้ตอบเรื่องจานิวกับเรื่องท่านรองชัยวัฒน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรไหมฮะขอบคุณครับสวัสดีครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเริ่มจากในโลกโซเชียลมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ภายในตกแต่งอย่างหรูหราเพื่อใช้ในการรับรองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปทำภารกิจต่างๆเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยที่ใช้โดยสารไปคือไปมอบโฉนดที่ดินที่ลพบุรีต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงว่าภาพในเครื่องบินเป็นภาพตัดต่อแล้วก็ยืนยันว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ในภารกิจรับส่งผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆก็สามารถไปได้ในทุกสภาพอากาศซึ่งเฮลิคอปเตอร์ปกติไม่สามารถบินได้ยืนยันว่าภายในไม่หรูอย่างที่เป็นข่าวออกมานะครับส่วนเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณจันยาก็ได้มีการร้องเรียนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รวจสอบกรณีนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับค่ะและล่าสุดนะคะเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกไปในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระทู้ถามสดค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องบินอเนกประสงค์ฟอลคอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า 1,000 ล้านบาทถามเรื่องนี้ในสภานะคะแล้วก็บอกว่าขอทราบความจำเป็นหน่อยในเรื่องของการจัดซื้อการบำรุงรักษาต่างๆจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นเท่าไหร่พร้อมกับได้นำภาพโรงพักที่สภาพทรุดโทรมมาเปรียบเทียบในระหว่างการตั้งกระทู้ถามด้วยค่ะขณะที่พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ได้ตอบกระทู้ดังกล่าวแล้วก็อธิบายว่าปัจจุบันมีเครื่องบิน3ลำที่มีสภาพเก่า 20-30 กว่าปีแล้วเลยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องบินที่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญได้และก็จะต้องมีพิสัยการบินระยะไกลเพื่อบินไปกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับกับภารกิจตำรวจอาเซียนที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันนอกจากนี้ยังมีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆด้วยดังนั้นทางสตช.จึงได้ปรับเพิ่มวงเงินและจัดซื้อ 1,162 ล้านบาทโดยปรับแผนงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองส่วนเรื่องของงบซ่อมบำรุงอื่นๆทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งงบเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันในระยะเวลา2ปีรวมทั้งงบการจัดซื้ออาวุธปืนด้วยโดยปฏิบัติภารกิจในประเทศแล้ว63ครั้งมีค่าใช้จ่ายรวม5ล้าน2แสนบาทค่ะซึ่งหลังจากรับฟังทางพลเอกชัยชาญไปแล้วนะครับทางคุณจุลพันธ์เองก็อภิปรายเพิ่มเติมบอกว่าถึงแม้จะมีความจำเป็นแต่ว่าการจัดซื้อตามงบประมาณคงไม่ใช่เพราะมีเครื่องบินอยู่แล้วถึง3ลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อีก80ลำนะครับโดยเครื่องทั้งหมดก็สามารถซ่อมแซมเพื่อใช้การได้การใช้งบดังกล่าวเหมือนกับมีเด็กอ้อนพ่อแม่อยากได้รถถังอยากได้ของเล่นอยากได้เรือดำน้ำอยากได้เครื่องบินเจ็ททั้งที่งบประมาณดังกล่าวน่าจะนำไปใช้ด้านอื่นๆมากกว่าแต่เมื่อเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมปืนก็ถือว่าช่วยไม่ได้ก็เป็นการประชดประชันเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมานะครับล่าสุดคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายิ่งเป็นภาพของรองนายกท่านหนึ่งใช้เครื่องบินลำนี้ไปลพบุรีทั้งที่ถ้าขับรถไปเนี่ยก็แค่ชั่วโมงครึ่งนะฮะทำไมถึงต้องใช้เครื่องบินเดินทางด้วยพลเอกชัยชาญก็ตอบเรื่องนี้นะครับว่าขึ้นอยู่กับภารกิจของรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นเพื่อเป็นการย่นเวลาในการเดินทางนะครับนี่ค่ะถามต่อแบบนี้เรียกว่าเป็นกระทู้สดที่ถามเดือดเลยนะคะแต่ว่าคุณจุลพันธ์ก็ถามต่อคราวนี้ถามถึงเรื่องราคาเครื่องบินฟอลคอนค่ะถามว่าทำไมเนี่ยซื้อมาราคาแพงกว่าปกติเพราะว่าต่างประเทศตั้งราคาไว้ราว800ล้านบาทแล้วประเทศไทยของเราซื้อมา1,000 กว่าล้านบาทส่วนต่างกว่า300ล้านบาทนี้หายไปไหนเรื่องนี้พลเอกชัยชาญก็ยืนยันว่าราคานั้นมีการจัดซื้ออย่างโปร่งใสเพราะว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีต้องให้สำนักงบประมาณส่งให้ครม.อนุมัติผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังนั้นก็ยืนยันว่าทุกอย่างมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินลำนี้เป็นของตำรวจถูกไหมฮะค่ะคนที่จะตอบคำถามได้ชัดเจนและเคลียร์ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตำรวจเดี๋ยวรอตำรวจออกมาชี้แจงกันแล้วกันนะครับ